ยังอยู่ที่ศึกเพชรยินดีเงินล้านครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับผลงานของณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์ครับประจำวันพุธที่7มีนาคม2561ยอดนี้เก็บได้1,500,000เศษเศษนะครับชาวต่างชาติก็ร่วม300คนครับทุกชั้นนะครับก็ถือว่าเป็นรายการเงินล้านที่สนุกได้เสียมาดูมวยคู่ที่4ของรายการครับน้องยศสิทธิ์เจ๊การครับเจอกับพระเด็จศึกกกัปปนาถพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ชลธีอุสมานีครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับต่างศึกต่างสายนะครับน้องยศสายจากสุรินทร์นะครับเจอกับพระเด็จศึกกกัปปนาถหรือว่าเจ้าการกกัปปนาถคนเดียวกันครับนี่ก็ขวาจาก8ริ้วครับอ่าล่ะครับซ้ายของน้องยศฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นี่ก็ชนะมานะครับเจ้าพระเดชศึกนี่ชนะเสาเอกมาครับส่วนด้านของเจ้าน้องยศก็ชนะน้องยก3เรืองเดชมาตีเข่าซ้ายครับด้านของพระเดชศึกตีเข่าขวาครับเจอเข่าขวาของน้องยศราคานี่เสมอพระเดชศึกอยู่นะครับปล่อยตัวยก3ครับกระแทกหมัดขวาถีบซ้ายโอ้ล้มทั้งยืนครับโอ้ต่างชาตินี้โอ้เลยครับโอ้ไม่ก็เลยครับเดินเข้าหานะครับเพเรซิกโอ้หมัดซ้ายครับแม่ที่หมัดซ้ายได้สวยครับแล้วเตะซ้ายครับน้องยศเอาละครับเข้าผิดเหลี่ยมโดนเข่าขวาของน้องยศอีกทีนึงครับเพเรซิกตีเข่าขวามาน้องยศตีเข่าขวาครับเด้งตีซ้ายครับนี่ครับไหวพริบดีครับทางด้านของน้องยศครับพอจังหวัดเด้งปุ๊บนี่แกบิดเหลี่ยมเลยครับขาเหลืออยู่ข้างเดียวนี่ทรงตัวยากแล้วครับกระแทกหมัดขวาถีบขวาครับตีเข่าครับพระเดชศึกน้องยศตีเข่าซ้ายครับพระเดชศึกตีเข่าซ้ายขวามาครับเหน็บขึ้นด้วยขวาครับขวาใหม่ครับน้องยศเอาบิดครับโอ้โหบิดแล้วเสียบซ้ายสวยครับพระเดชศึกเดินต่อเตะขวาครับพระเดชศึกน้องยศอื้อหือแข้งซ้ายแต่ว่าจังหวะนี้ก็ขอโทษขอโพยนะครับเป็นจังหวะที่เข่าลงไปกระแทกกันหน่อยครับนี่ครับมีมารยาทแล้วก็มีสปิริตนะครับมวยระดับนี้ประสบการณ์นี่สูงปี๊ดครับไม่มีเอาอารมณ์มาเป็นเหนือเหตุผลแล้วครับบางคนนี่กระแทกเข่าลงไปนี่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่านี่แบบคือโดนนิดเดียวนะฮะแล้วก็พยายามยั้งไว้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันน้ำหนักเทลงมาด้วยยอดเยี่ยมนะครับชื่นชมสปิริตทั้งคู่ครับทำดีก็ต้องชมแล้วครับเอาครับปล่อยตัวยกที่4มาครับตลาดหลักทรัพย์นี่น้องยศต่อ74นะครับสู้กันแบบแฟร์ใสสะอาดนะครับกีฬาของลูกผู้ชายครับพาเดชศึกเดินเข้าหาเตะซ้ายครับน้องยศพาเดชศึกคืนด้วยซ้ายไป2แข้งนะครับออกได้ทั้งขวาทั้งซ้ายครับพาเดชศึกหรือว่าเจ้าการเอาตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับเข่าซ้ายเอาละครับแลกเข่ากันเอาจนได้ครับพยายามจะนี่ครับก็ยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับพยายามจะโหนตัวนะครับทิ้งน้ำหนักตัวให้น้องยศรับผิดชอบไปนะครับแต่ว่าน้องยศนี่เทลงไปก่อนครับเอาละเตะซ้ายคืนมาด้วยขวาครับเตะซ้ายไปครับน้องยศตีข่าวตีซ้ายโต้ตีซ้ายมาครับเอาละเอาคืนครับเอาคืนลุกขึ้นมาเตะขวาครับเต็มแข้งดีเหลือเกินครับแข้งนี้เอาละสองแข้งแล้วครับสองแข้งแล้วครับน้องยศโดนครับโดนเตะกินเปล่าครับขยับเอาเตะซ้ายไม่ค่อยเข้าเอาละครับได้แข้งซ้ายคืนครับตีเข่าขวาครับน้องยศเอาลูกนี้นี่เสียหายเลยครับเดินต่อบ้างแล้วครับทางด้านของน้องยศเตะซ้ายครับขออภัยครับพระเดชศึกนะครับดักแทงเข่าซ้ายไปน้องยศตีเข่ามาเข่าขวาของน้องยศเนี่ยยกระคาไว้ครับ
มวยลักษณะแบบนี้มันกินกันไม่เยอะหรอกครับเอาละครับประสานคนละแข้งครับมาดูอาการนักมวยครับนี่ครับชาวต่างชาติมากันเยอะนะครับเอาละครับประมาณ12ช่วงตัวครับอยู่ที่ทางด้านของน้องยศสิทธิ์เจ๊การครับ12ต่อ15รองครับโอ้แต่ว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับเสียงเชียร์ไม่มีนี่เลยครับเอาละครับต่อยครับน้องยศขอไปครับเผด็จศึกต่อยครับเกี่ยวแล้วศอกกลับแม่นด้วยครับไม่ออกจากมุมนี้ด้วยครับเอาละครับหัวคืนด้วยแข้งซ้ายเอาหมัดซ้ายครับเอาหมัดขวาครับเอาดักศอกเอาหมัดขวามาศอกซ้ายศอกขวาครับศอกซ้ายศอกซ้ายครับแต่ว่ามันเนี่ยครับมันไม่ถึงตัวครับต่อยแล้วครับเผด็จศึกกรรมการแยกมาหมดยกสุดท้ายครับแล้วครับก็น่ารักทั้งคู่ครับยอดเยี่ยมนะครับสู้กันในเกมครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับวันนี้น้องยศสิทธิ์เจ๊การครับทำได้ดีกว่านะครับแข้งซ้ายนี่จัดเหลือเกินครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเผด็จศึกกกรรมนาถไปสนุกครับ